สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมบริวัตรโลบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแอดวิซาร์ดเดย์นะครับผมนะซึ่งแมปนี้นะครับเป็นแนวสุ่มสแตนฟรีนะครับผมนะก็แจกธนูอะไรให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็แมปนี้นะครับสร้างเซิร์ฟเวอร์ฟรีนะครับผมนะแล้วก็จำกัดเพลเยอร์ประมาณ20คนเนาะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะก็หน้าแมปก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็แมปจะใหญ่พอสมควรนะครับนะก็ให้เราซูมออกมาแล้วให้เราเดินมาตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นแหล่งรวมไอเทมนะครับผมนะแล้วก็มีหน้าแดชบอร์ดนะครับว่าวิธีการทำสแตนตัวอื่นนะเห็นไหมนี่เขาก็จะบอกอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นเดลี่แล้วก็บทสตาร์เพจนำก็จะเป็นสตาร์เพจนำโอเฮเว่นเนาะถ้าแบบนี้นะครับซัพพอร์ตมือถือก็บอกกันด้วยละกันนะครับผมนะก็คลิปนี้นะครับขอสนับสนุนไลค์นะครับก็ใครเล่นในมือถือได้ก็มาเมนกันได้นะครับนะก็ถ้าเล่นไม่ได้ก็เมนบอกพูดท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่เอาตัวอะไรมาเยอะนะครับผมนะก็โอเคขออนุญาตเปิดเสียงโอเคขอเสียบธนูก่อนตีไหวไหมแป๊บนึงจะตายแล้วอย่าไปกลัวดิวะด้วยพลังของแมวเหมียวยึดเลยอย่าไปทำนะยึดเลยอะไรอ่ะแล้วดูพี่ไม่สามารถช่วยเองได้ถ้าพี่มีสแตนดีๆเดี๋ยวพี่ไปช่วยแป๊บหนึ่งคือแมปนี้มีบอสด้วยนะครับก็บอสบางตัวเป็นรู้สึกว่าเป็นตัวละครของแอดมินเนาะหรือผู้สร้างนั่นแหละเฮ้ยพี่สามารถช่วยเองได้อุ้ยแรงมันตบปะล่ะมันสักปาบอ่ะเย้ดรอปกบโอ้เห็นไหมถ้าเราตี NPC ของแบบเนี้ยหรือตัวละครแอดมินเนี่ยตัวละครแอดมินจะเป็นบอสให้เรานะครับถ้าเราตีตัวละครไหนเนี่ยเราอาจจะได้กบนะครับนะก็ดรอปกบแล้วก็แวมไพร์มาร์กนะตอนนี้ที่ผมตี3ตัวนะครับเกลือมีคอฟฟินแดนเดอร์ว่ะอะไรอะซีมูนบวกเฮเวนไดอารี่ก็เป็นเมดินเฮเวนผมไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจร้านขายของตรงนี้หน่อยดีกว่านะครับนะโอเคขึ้นมาแล้วทิมมี่ว่าไงฮะแอโร่200โลคาขาด125นะครับแล้วก็ซอส 10,000 เชนี่ซอส 50,000 ฮาร์มอน 25,000 นะครับเฮ้ยเชนี่ซอสซื้อได้ปะวะเงินไม่ถึงเหรอโถยคือเงินเนี่ยมันแจกให้ฟรีตรงนี้เหมือนกันนะครับไม่ต้องมานั่งหาดรอปเก็บตามแมปเนาะถ้าเราเก็บทีนึงเนี่ยเราจะได้หลักพันเลยนะได้เยอะพอสมควรดูเห็นมั้ยโคตรเยอะอะไม่ใช่น้อยนะครับอะไรครับเนี่ยสตาร์เพย์นำโอ้ยเปรี้ยวอ่ะเฮ้ยตัวใหม่ของแมปนี้ที่เขาเพิ่งอัปเดตสติ๊กกี้ฟิงเกอร์ทำอะไรได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะสติ๊กกี้ฟิงเกอร์ไหนวะสติ๊กกี้ฟิงเกอร์ไม่มีก็ทำมั่วๆเลยแล้วกันไม่ได้เนาะตรงนี้ล่ะจงมาไดอารี่ใช้ไม่ได้โคตรยุทธเลดเลยฮะ Double Alternate Universe กับ Diary ผสมกันจะได้เป็น Dancing ไม่รู้อะ Coffee Dance มั้งประมาณนั้นสุ่มไปได้ว่าสเนกว่าสเนกมาทำอะไรไม่ได้เฮเว่นเหรอ Killer Queen ได้สันบักนันเนโนเลียวโอ้โหสตาร์นี่ออกบ่อยๆนะโอ้โหดับเบิลเฮ้ยไอเดเดียวเดียวไดรี่กับซิลเวอร์ชาริออตอะเอามาใส่กันได้นะใส่ก็เป็นแมวตัวนั้นไงเลยอ้าวใช่เหรอเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวนี่อันนี้เฮ้ยบ้าละเฮ้ยทำไมมีหัวเพลงกดจีดิโอ้โหลิขสิทธิ์โคตรแดนซิ่งโคตรเท่หัวไปไหนอ่ะนั่นเด้ทำอะไรได้บ้างอ่ะแรงป่ะอุ้ยแรงอ่ะทำเล่นอุ้ยไปกูชนะละปล่อยไปเลยเดย์ปล่อยไปเลยลิขสิทธิ์หยุดตรงนี้นะยิงรถถังกูทำไมเอ้าได
จะเป็นงานสุด Ability ตัวนี้ในเครื่องก็ไม่ได้ Silver Chariot ของเองมันต้องบวกกับอะไรวะเป็น Dancing ตรงตรงนะตรงให้สมผลดีเนี่ยจะเก็บธนูทำไมในเมื่อมันเก็บลูกแดงหมอยแมงเลยสตาร์พาทิน่าล่างนี้มันทำอะไรได้ถ้ามันทำอะไรได้น่าจะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์คอแดงโคตรหวังเลยไม่มันมาทำทำอะไรได้ลองไปดูก่อนดิอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเรียบร้อยดีไปแล้วตัวไรประโยชน์คือตัวไรประโยชน์ในวันจันทร์ครับโอ้โหนี่อะไรประโยชน์ทมูด้าเดี๋ยวมันจะหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรออนุพิทำอะไรได้วะคอมเบล่าไม่แน่ใจอ่ะต่อยกับพวกนี้ก็ได้ต่อยพวกนี้ก็ได้กบไงชาวกบอ่ะทำอะไรไม่รู้ทำอะไรได้ต่อยแกมาทำไมเนี่ยไม่เอาเว้ยปึ๊บเอมูรัลสเปชเชียลเอ้าได้มาเล่นอีกแล้วนะไปดิคุยกับเด็กดอกเด็กน้อยสวัสดีครับโอ้โหจากเฮเวนไดรี่เลยเอ้ยนานจังวะโคตรนานโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวดูซิไปดูในตารางว่าถ้าได้ฟีมูลแล้วจะได้ตัวอะไรอีกดูถ้าต่อยมันดิฮะกดกูดาวเออว่ะโอ้ยกูว่าได้ตัวเดิมๆอ่ะเกลือชิบหายซิมูนทำอะไรได้อ่ะทำจัดการเด้อไม่มีซิมูนบอกให้เป็นไดอารี่เฮ้ยลองใช้ดูไดอารี่ดิเนี่ยเฮเวนบวกกับเฮเวนไดอารี่อีกเหรอเอาดิใช้ไม่ได้ว่ะต้องเป็นเฮเวนไดอารี่เท่านั้นว่ะหาของเหรอเดี๋ยวนะพี่เกลือจัดเลยเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดมันเออใช่ไหมจริงด้วยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันมีโปรไว้จะมีตัวปั่นลงจะมีโอ้โหเฮียลิขสิทธิ์รู้ในตัวเลยไอ้ยิ่งชาดักโอ้โหตึกจังวะโอเคเดี๋ยวนะโอเคครับสำหรับแมปนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมสู่ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับผมเจอกันครับบ๊ายบายจ้าโชคดีครับผม